คุณหมอคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณหมอพยายามเน้นในเรื่องของเวลาความเร็วที่เมื่อทราบว่าผู้ป่วยเป็นโรคอัมพาตหรือมีความสงสัยว่าเป็นโรคอัมพาตเนี่ยให้รีบพาไปโรงพยาบาลครับเพราะว่าถ้ายิ่งเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งปลอดภัยเลยอยากทราบว่าทำไมเราต้องเน้นเรื่องของเวลาด้วยคะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในอดีตเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าโรคอัมพาตเป็นแล้วเนี่ยรักษาไม่หายแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรคอัมพาตเนี่ยถ้าไปพบแพทย์ได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เนี่ยก็มีโอกาสหายเป็นปกติสูงขึ้นผมอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับอย่างเช่นโรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือดมาเลี้ยงเนี่ยมันก็เหมือนกับต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกต้นไม้ไว้ใช่ไหมครับอยู่ในกระถางเนี่ยแล้วเราลืมรดน้ำต้นไม้ถ้าเราลืมรดน้ำต้นไม้ไป1วัน2วันพอเรานึกออกเรามารดน้ำต้นไม้ที่เหี่ยวเนี่ยมันก็กลับมาเจริญเติบโตตามปกติแต่ถ้าเราลืมไปเดือนนึงนะครับแล้วเราไปรดน้ำลดเท่าไหร่ต้นไม้มันก็ตายไปแล้วสมองเราก็เหมือนกันครับสมองเราเนี่ยจะมีความทนต่อการขาดออกซิเจนหรือว่าขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยได้นานสูงสุดก็คือ270นาทีนะครับแต่ถ้ามันขาดไปเพียง20นาที30นาที50นาทีก็ย่อมดีกว่าขาดไป270นาทีดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหลักเลยว่าถ้าใครมีอาการของโรคอัมพาตเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพราะถ้ายิ่งรีบไปเร็วที่สุดเท่าไหร่เนี่ยแพทย์ก็จะรีบทำการตรวจรักษาแล้วก็จะรู้ว่าเราเป็นอัมพาตจริงหรือไม่เป็นอัมพาตชนิดไหนนะครับถ้าเกิดโชคดีเป็นอัมพาตชนิดสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยแล้วมาเร็วมากเราก็จะได้ทำการรักษาโดยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดก็ทำให้เลือดเนี่ยมันกลับไปเลี้ยงสมองส่วนที่เสียไปเนี่ยได้ตามปกติพอกลับไปเลี้ยงได้ตามปกติเราก็หายเป็นปกติได้ครับอันนี้จึงย้ำว่าเวลามีอาการผิดปกติเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับค่ะคุณหมอคะแล้วเมื่อเราทราบแล้วว่าเวลาเป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลนะคะทีนี้เลยอยากทราบว่าทำยังไงถึงจะเร็วที่สุดครับคุณหมออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าเราได้แต่ท่องไว้ในใจว่าทุกนาทีคือชีวิตเร็วก็รอดปลอดอัมพาตแต่ไม่ทำอะไรกับตัวเราหรือไม่มีอะไรเตรียมตัวสำหรับคนในบ้านเลยเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยหรือคนในบ้านหรือคนในสำนักงานหรือคนที่เรารักคนที่เรารู้จักเนี่ยเป็นอัมพาตปุ๊บแล้วไปโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดเนี่ยผมแนะนำว่าสิ่งแรกเนี่ยทุกคนนะครับควรจะต้องรู้ว่าอาการอะไรเป็นอาการที่สงสัยเป็นโรคอัมพาตก็คืออาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นขึ้นมาทันทีทันใดให้สงสัยทันทีเลยว่าตัวเองเป็นโรคอัมพาตนะครับและให้รีบไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทันทีสิ่งที่จะย้ำก็คือว่าไม่ต้องรอว่าอาการนั้นจะหายหรือไม่นะครับฉะนั้นอันที่1ต้องรู้ก่อนว่าอาการโรคอัมพาตคืออะไรอันที่2ถ้าให้ดีนะครับควรจะจดหมายเลขโทรศัพท์ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านเราไว้เลยนะครับหรือเราต้องมีการเรียกว่าจดหมายเลข1669หรือจะเมมใส่ไว้ในโทรศัพท์เราไว้เลยนะครับว่าถ้ามีอะไรฉุกเฉินปุ๊บกด1669นะครับเขาก็จะมีรถมารับหรือถ้าใครชอบใช้แอปพลิเคชันก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะครับเช่นแอปพลิเคชัน Fast Track แอปพลิเคชันเรียกรถพยาบาลพวกนี้ก็จะช่วยและในแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีชื่อโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดณเวลานั้นเลยนะครับฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยเราก็จะไปโรงพยาบาลได้เร็วคราวนี้พอไปถึงโรงพยาบาลอย่าไปผิดที่นะครับพอบางคนเนี่ยไปโรงพยาบาลไปที่แผนกผู้ป่วยนอกอันนี้ก็ไม่ทันครับเพราะคิวมันยาวถ้าเราสงสัยว่าอาการเป็นอัมพาตต้องไปที่ห้องฉุกเฉินของทุกโรงพยาบาลนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับการรักษาที่เร็วที่สุดและเวลาไปถึงห้องฉุกเฉินแล้วเนี่ยก็ต้องบอกกับพยาบาลบอกกับหมอให้ชัดเลยครับว่ามีอาการแขนขาอ่อนแรงหรือปากเบี้ยวหรือพูดไม่ชัดเป็นขึ้นมาทันทีตอนเวลากี่โมงเช่น7โมงเช้ากับอีก25นาทีก็ต้องบอกให้ชัดเลยนะครับฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสรอดจากโรคอัมพาตได้สูงมากครับ